แม่บ้านอาหารแพลนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูของหวานสำหรับหน้าร้อนมาฝากนะคะเป็นข้าวโอ๊ตมูลมะม่วงค่ะวันนี้ใช้เป็นข้าวโอ๊ตแบบเต็มเมล็ดนะคะถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโอ๊ตโกรดนะคะทุกคนเราใช้ยี่ห้อนี้นะคะ500กรัมก็จะหุงทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เอาไปมูลหมดเนาะก็เก็บไว้ทานค่ะมันหุงแบบข้าวปกติทั่วไปเลยนะคะสามารถเอาไปผสมกับข้าวขาวข้าวหอมมะลิข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องได้เหมือนกันนะคะแต่ก่อนที่จะหุงก็เหมือนปกติทุกอย่างคือต้องล้างทำความสะอาดนะคะเอาไปซาวสักสองซำน้ำก่อนค่ะสำหรับน้ำที่เราจะใส่ในการหุงนะคะเขาบอกว่าให้สูงจากระดับข้าวโอ๊ตเนี่ยขึ้นมา1ข้อนิ้วมือเนาะแต่ว่าเราชอบแบบกรุบๆนะคะไม่อยากให้มันนิ่มมากเราก็จะต่ำกว่าข้อนิ้วมือนิดนึงแต่ว่าถ้าใครชอบนิ่มก็เอาเท่าข้อนิ้วมือได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ในหม้อหุงข้าวแล้วก็ใช้ฟังก์ชันกดหุงปกติได้เลยนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวไปเตรียมกะทินะคะอันนี้เราใช้กะทิของยี่ห้อยำนะเป็นกะทิออร์แกนิกที่เขาผสมน้ำมะพร้าวด้วยลักษณะกะทิจะค่อนข้างข้นนะคะเราใส่ทั้งหมดเลยนะ1กล่อง250 ml เนาะก็จะทำแค่นี้นะคะทุกคนจากนั้นนะคะก็จะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นสำหรับเอาไปราดนะคะใส่ใบเตยลงไปค่ะแล้วก็วันนี้ใส่น้ำตาลมะพร้าวประมาณสัก1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ขยำทุกอย่างให้เข้ากันสูตรวันนี้นะคะไม่เฮลตี้นะคะทุกคนคือมันเหมือนสูตรปกติทุกอย่างทั่วไปเลยแค่เปลี่ยนจากข้าวเหนียวเป็นข้าวโอ๊ตแบบเต็มเมล็ดแค่นั้นเองค่ะจากนั้นนะคะเราขยำจนน้ำตาลละลายแล้วเนี่ยก็ให้เรานะคะเอาไปตั้งไฟนะคะในการตั้งไฟก็ไม่ต้องตั้งไฟนานนะเราจะตั้งแบบแค่พอเดือดๆก็พอค่ะตอนตั้งไฟนะคะเราก็จะเติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะทุกคนจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆนะคะพอกะทิเรามันเริ่มเดือดปุดๆนะคะเราก็ปิดเตาได้เลยนะจากนั้นก็พักให้เย็นค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาใบเตยออกเลยนะคะช่วงนี้ข้าวเรายังไม่สุกนะคะต้องรอข้าวกะทิก็คงจะเย็นพอดีเนาะข้าวสุกแล้วค่ะทุกคนไม่จำเป็นต้องรอให้หม้อหุงข้าวเนี่ยมันแจ้งเตือนนะคะเราเปิดดูเช็คดูลองเอามาชิมดูแล้วถ้าเราพอใจแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยนะคะถอดปลั๊กได้เลยเนาะเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้เนื้อเขาจะไม่ค่อยเหนียวเกาะกันดีเหมือนข้าวเหนียวนะคะหรือว่าข้าวสวยบ้านเราเนาะเนี่ยค่ะจะค่อนข้างร่วนอาจจะเป็นเพราะเราหุงให้มันแบบเป็นเม็ดเล็ดเต็มๆไม่ให้มันนิ่มด้วยนะคะจากนั้นเราแบ่งส่วนหนึ่งใส่ชามผสมแล้วก็เอากะทิที่เราต้มไว้นะคะใส่ลงไปสำหรับกะทิใครอยากจะกรองก่อนก็ได้นะคะแต่เราก็จะใช้แบบนี้เลยนะคะขี้เกียจกรองค่ะทุกคนจากนั้นคนให้เข้ากันนะคะเราไม่เคยมูลตัวข้าวโอ๊ตแบบเต็มเมล็ดนะคะทุกคนเราไม่แน่ใจว่ามันจะดูดน้ำกะทิเข้าไปได้เยอะแค่ไหนนะคะเราก็เลยเอาข้าวใส่ไปอีกนะคะกลัวว่ามันจะแฉะเกินไปเนาะคนให้เข้ากันจากนั้นเดี๋ยวเราพักไว้อย่างน้อยสัก30นาทีนะคะมาลุ้นกันค่ะว่ามันจะแบบดูดน้ำกะทิเข้าไปมากแค่ไหนนะคะนี่เลยค่ะผ่านไปนานมากกว่า30นาทีนะมันดูดเข้าไปไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็พอได้อยู่นะคะเราไม่สามารถที่จะทำเป็นก้อนๆใส่พิมพ์หรือว่าใส่ถ้วยแล้วคว่ำใส่จานแบบนี้แล้วให้มันอยู่ทรงนะคะเพราะมันจะแบบกระจายเนาะเราก็เลยตักวางๆไว้นะคะใส่จานอันนี้เป็นกะทินะคะที่เราแบ่งไว้เราจะใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือนิดหน่อยเอาไปเวฟให้พอเดือดนะคะเขามีความข้นอยู่แล้วนะทุกคนไม่ต้องใส่แป้งก็ได้ค่ะตัวท็อปปิ้งเรามีถั่วเขียวซีกนะคะติดบ้านอยู่เนาะเราก็โรยลงไปเลยค่ะที่เขาทอดหรือว่าอบนั่นแหละค่ะที่เรากินแบบกรุบๆนั่นแหละแล้วก็จะมีงาขาวคั่วนะคะโรยลงไปทั้งตัวข้าวแล้วก็มะม่วงนะคะบอกเลยนะว่าตัวข้าวโอ๊ตมูลมะม่วงสูตรนี้เนี่ยอร่อยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครสนใจตัวข้าวโอ๊ตนะคะตัวกะทิก็ดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยใครเบื่อข้าวเหนียวลองเอาข้าวโอ๊ตไปทานนะคะดีต่อสุขภาพนะแต่ว่าถ้าเราไปรวมกับน้ำตาลกับกะทิมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็นานๆทานครั้งนะคะ